ค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่คลิปของพี่ขิงอีกแล้วนะคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการแต่งตัวของตัวขิงเองว่าแบบทำยังไงถึงจะทำให้เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันดูแบบโอเคมันดูสวยมันดูเข้ากับตัวเองมากขึ้นนะคะทั้งที่ขิงเป็นสาว plus size ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยการใส่เสื้อผ้ามันก็จะมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าเออทำไมขิงเอวเล็กจังเลยนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งก็เป็นคำถามที่แบบเรียกได้ว่าได้รับคำถามนี้มาอย่างล้นหลามและตลอดเวลานะคะฉะนั้นคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ขิงจะมาทำให้ดูว่าขิงใช้อะไรบ้างนะคะในการแต่งตัวใส่แบบไหนทำอย่างไรนะคะทำให้บอดี้มันดูฟิตมันดูสวยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถึงจะมาลองชุดให้ดูนะคะก็มีประมาณ5ชุดประมาณ5ชุดนะคะ5ออฟฟิศนะคะให้ดูว่าคิงแต่งตัวประมาณนี้นะคะโดยใส่อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ชุดแรกกันเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการเตือนเวลาคิงอัพคลิปนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะอีกเป็นหนึ่งช่องทางนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามคิงนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็นเดรสสีเขียวแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าสีเขียวแบบนี้ทำให้ใส่แล้วดูผอมยากมากๆเลยนะคะขิงก็จะมีสัดส่วนที่แบบเกินเยอะมากๆนะคะซึ่งแบบจะมีหลายส่วนมากๆเลยนะคะส่วนนี้นะคะขิงจะใช้ตัวแบบว่าที่มันเหมาะกับทรงของขิงนะคะก็จะเป็นตัว stay rat แบบนี้นะคะหรือว่า crosset นั่นเองนะคะพอใส่แล้วก็จะได้ทรงที่ชัดเจนแบบนี้เลยคือต่อให้เป็นชุดเดรสรัดๆสีอ่อนก็เอาอยู่นะคะถือว่าเลิศมากๆเลยมันก็จะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังบิดน้อยนิดนึงโอ้โหเลิศทุกท่าคือจบปังมากเวอร์ก็คือแบบว่าเดินเข้าผับแล้วคืออุ๊ยเด่นมากชุดที่2นะคะเป็นชุดสีเหลืองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผ้ายืดเหมือนกันนะคะอันนี้คือก่อนที่ขิงจะใส่คลอสเซ็ตรัดนั่นเองค่ะมันก็จะเห็นสัดส่วนชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าอกอะไรเนี่ยก็ดูแบบว่าไม่ค่อยสวยนะคะลักษณะนะคะอันเดิมเลยค่ะของซาร่านะคะใส่เข้าไปปุ๊บโอ้โหดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเชือกผูกเพิ่มนิดนึงนะคะส่วนนี้จะทำให้ดูมีเอลดีมากขึ้นด้วยเอลดีมากขึ้นคืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าใส่แล้วดูมีส้นมีทรงเห็นไหมว่าหน้าอกคือดูดูมขึ้นนะคะมันก็จะเป็นอีกตัวช่วยนึงที่ขิงช่วยให้แบบว่าใส่แล้วทุกชุดเนี่ยดูแบบมิกซ์มากคือก้นเกินอะไรคือมาหมดแม่ชุดที่3นะคะเป็นสีออกอิดๆแดงๆนะคะชุดนี้เป็นสีที่แบบใส่แล้วสวยจริงๆแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าส้นทรงของดิฉันเนี่ยมันส่วนเกินเยอะมากเลยนะคะก็คือหน้าท้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราขมแหววไม่พอแล้วไม่อยู่จริงๆนะเราก็เลยต้องมีสเตย์ตัวนี้นะคะมาช่วยแปะเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะทรงคล้ายๆกับตัวสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีเชือกผูกเพิ่มนะคะทําให้ดูมีส้นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้ใส่ออกไปนะคะหน้าอกเอวก้นอะไรก็คือฟิตปังแน่นมากๆนะคะไม่ต้องขมแหววเพิ่มแล้วจ้าบอกเลยว่าสวยลดมากตัวนี้นะคะเป็นตัวสีเขียวที่ขิงบอกเลยว่าขิงใส่บ่อยมากๆนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำให้เห็นสัดส่วนง่ายมากๆเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีที่ค่อนข้างจะอ่อนนะคะแล้วดิฉันก็เป็นคนอ้วนด้วยนะคะก็จะใช้สเตย์ตัวเดิมนะคะแปะเข้าไปนะคะรัดหน้าท้องเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหลังจากใส่แล้วนะคะหน้าอกจะถูกดันสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของสเตย์ตัวนี้มันจะช่วยทำให้บุคลิกของขิงดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะคือจะดูเป็นแบบว่าเอลคอดตุ่มเด้งอกตึงนู่นนี่นั่นนะคะที่สำคัญคือหลังไม่คล่อมด้วยนะคะตัวนี้นะคะใส่แล้วไม่แน่นนะคะยังเต้นยังแบบว่าวิ่งอะไรได้อยู่ปกติเลยชอบมากๆเลยค่ะชุดสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเป็นชุด2ชุดด้วยกันเป็นบอดี้สูทแล้วก็กระโปรงลูกฟูกนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่แบบว่าใส่แล้วถ้าเกิดว่าเอลคอดนี่คือน่ารักมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าขิงจะให้ดูนะคะว่าขิงมีสัดส่วนที่แบบเหมือนคนท้องเลยจ้าเป็นงงนะคะเราก็เลยต้องพึ่งตัวซาร่าคลอเซ็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะผลออกมาที่เห็นนะคะคือมันเป็นกระโปรงเอลสูงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มส่วนทรงเข้าไปนะคะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นหน้าอกก็จะเด้งขึ้นหน้าท้องเรียบลงแบบนี้เลยนะคะซึ่งถึงจะบอกว่าตัวนี้ใส่ทั้งได้เดรสนะคะทั้งกระโปรงกางเกงก็คือเลิศมากแบบนี้เลยสวยไหมสวยนะเอาจริงๆไม่ได้ขายของเป็นไงไหมคะชอบคลิปในวันนี้กันไหมเอ่ยคือขิงก็พยายามที่จะเอาชุดที่มันเป็นแบบผ้ายืดๆมาใส่ให้ดูกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะใส่เสื้อแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงให้มันดูสวยนะคะเพราะวันนี้ขิงก็เอาเคล็ดลับขิงมาบอกแล้วนะคะคือจริงแล้วขิงเป็นคนที่มีส่วนเกินเยอะมากเหมือนกันนะไม่ใช่คนที่แบบโอ้ยเคอร์วี่สวยอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะคือเป็นคนที่ส่วนเกินเยอะเนาะที่เราก็ต้องมีตัวช่วยแบบนี้แหละทำให้แบบการแต่งตัวมันง่ายมากขึ้นมันเป๊ะให้มันหน้ามองมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสน
ใจเจ้าตัวโครเซตตัวดีนะคะไปตามลิงก์ด้านล่างของคอมมิเนต้าคลิปไปได้เลยนะคะเขาก็มีจำหน่ายอยู่นะคะราคาก็คืออาจจะดูแพงแต่ว่าจริงๆแล้วซื้อแบรนด์เนี้ยก็จะคุ้มมากๆนะเพราะว่าขิงใช้ตัวเนี้ยคือขิงรู้สึกว่าขิงใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่าตัวนี้เนื้อมันแน่นมากๆนะคะไม่ย้วยไม่ยานไม่พับด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีที่ขิงชอบมากที่สุดเลยนอกจากที่มันจะทำให้เอวเราดูเคิร์ฟแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลักษณะบุคลิกของเราดีขึ้นนะคะคือขิงเป็นคนหลังคล่อมเพราะว่าหน้าอกใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยเหมือนแบบว่าหน่วงข้างหน้าค่ะนึกออกไหมมันก็จะแบบทำให้หลังคล่อมนะคะแต่พอสัปดาห์นี้มันก็ทำให้แบบหลังตรงแล้วก็ดูดีขึ้นแหละว่าง่ายๆนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆๆๆๆๆเลยที่เข้ามาดูกันอย่าลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเวลาขิงอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย